เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยทีนี้พอมันเกิดไฮโดรไลซิสได้ถูกปะมันก็จะอยู่ในสมดุลถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าคงที่ไฮโดรไลซิส DKA KB KW แล้วก็จะมี KH อีกตัวหนึ่งตัวอย่างเช่น CH3 COONA ถูกไหมเป็นเกลือปึ๊บแตกตัวลงน้ำได้เป็นตัวที่ไฮโดรไลซิสคือตัวนี้ถูกไหมตัวนี้ไม่เพราะมาจากบีดแก่ไฮโดรไลซิสถูกปะก็คือไอ้นี้โยนไปให้ตัวนี้ถูกปะสมมติตอนแรกเรามีโคเคน4อันนี้ไม่คิดอยู่แล้วถูกปะมีนี้0 0อันนี้คือเริ่มต้นถูกไหมต่อไปก็จะเข้าสู่สมดุลถูกปะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ตอนสมดุลเท่าไหร่อันนี้ก็ลบ x บวก x บวก x ไอ้ค่า k ของการไฮโดรไลซิสเนี่ยหรือว่าเหมือนที่เราเรียนไปเมื่อกี้ก็คืออะไรอันนี้คือ kb ถูกไหมเออจริงๆก็อย่างที่บอกไปว่าเขาจะเรียกว่า kh แทนซึ่ง kh หรือว่า kb จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ x กำลัง2ส่วน4ลบ x แต่ทีนี้ไอ้ค่า kh เนี่ยก็อย่างที่บอกมันคือ kb ซึ่งที่เราพิสูจน์ไปแล้วก็คือ ka คูณ kb เท่ากับ kw ถูกป่ะเอออันนี้มีความสัมพันธ์ที่ต้องจำให้ได้เพราะฉะนั้น KH ก็จะเท่ากับ KB หรือ KW ส่วนอะไร KA ถูกป่ะไม่พิสูจน์ซ้ำแล้วเนาะถ้าเกิดอยากไปดูถ้าจำไม่ได้ก็กลับไปดูอีกครั้งเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าอะไรเขียนอีกรอบอ่ะ KH เท่ากับ KW ส่วน KA ถูกป่ะKH นี้ก็คือที่นี้ก็คือ KB อะไรมันคือการไฮโดรไลซิสสมมติให้ C ส่วน KH เป็นไงมากกว่า 1,000 เนาะเราจะตัดลบ X ได้ปุ๊บจะได้เป็น X กำลัง2เท่ากับ C คูณ KW ส่วน KA ทีนี้ X กำลัง2คืออะไร X คือ OH ลบถูกไหมเพราะฉะนั้น OH ลบจะเท่ากับก็ใส่ root kw ส่วน ka คูณ4ในทำนองเดียวกันถ้าเราได้สูตรนี้มาเราก็ต้องรู้สูตรที่เป็นกฎถูกไหมก็จะเท่ากับ root kw ส่วน kb แทนจริงๆมันก็จะเหมือนกับสูตรของกฎอ่อนกับเบสอ่อนนั่นแหละที่ว่าอะไร OH ลบเท่ากับ kb คูณ4กับ H3O บวกเท่ากับ ka คูณ4ถูกปะเออแต่อันนี้มันแค่ต้องเขียนในรูปของ kw ส่วน kb กับ kw ส่วน ka แทนมาดูตัวอย่างการทำแล้วกันตัวอย่างเนาะเขาบอกว่าสารละลาย NH4Clเข้มข้น 1.8 คูณ 10 กำลังลบ 3 โมลาร์ถามว่ามี pH เท่ากับเท่าไหร่ถ้า KB ของ NH3 เท่ากับ 1.8 คูณ 10 กำลังลบ 5 ถูกมั้ยอ่ะทีนี้ NH4Cl ละลายน้ำก็มีสารละลายถูกป่ะก็คือจะมีแอมโมเนียมไอออนกับคลอไรออนเนื่องจากตัวนี้มาจากกดแก่ก็คือ HCl จะไม่ไฮโดรไลซิสเนาะเพราะว่าไฮโดรไลซิสมันก็ได้ HCl มันก็แตกตัวหมดอยู่ดีเพราะฉะนั้นตัวที่ไฮโดรไลซิสก็คือ NH4 บวกอ
ัวนี้เป็นเกลืออะไรก่อนนะบอกก่อนมาจากกรดแก่เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นอะไรเกลือกรดถูกปะเกิดก็คืออันนี้ไปให้นี้เนาะก็ NH3 บวกกับก็เกิดตัวนี้ก็เลยสอดคล้องกับการเป็นเกลือกรดเนาะเพราะฉะนั้นถ้าหา pH ได้เราก็ต้องหาอะไรหาโปรตอนให้ได้ก่อนถูกปะหาไฮโดรเนียมไอออนให้ได้ก่อนจากสูตรเท่ากับอะไรรูท kW ส่วน k อะไร kb ถูกไหมคูณความเข้มข้นทีนี้ kb ก็คือ kb ของอะไรสังเกตเนาะก็คือต้องเป็นของ NH3 นะส่วนความเข้มข้นจดให้มาละ 1.8 ตัด 1.8 ลบ5ย้ายขึ้นไปบนเป็น10กำลัง2คูณลบ4เป็นลบ6เอ้ยลบเอ้ยลบ2 10ลงลบ5ย้ายไปคูณกับลบ3ได้10กำลัง2คูณ10กำลังลบ14ได้10กำลังลบ12ถอดรูทได้10กำลังลบ6ถูกป่ะเพราะฉะนั้น pH เท่ากับเท่าไหร่ลบล็อกหรือว่า6ถูกป่ะเราต้องระวังเนาะอันนี้นิดหนึ่งก็คือพอมันเกิดกดเราก็รู้เลยว่ามันจะเกิดกดตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นสมการที่กลับของการแตกตัวของ NH3 แล้วได้ OH ลบอะก็คือ KB เนี่ยมันคือการที่อันนี้แตกตัวได้เป็น H4 บวกกับ OH ลบถูกปะแต่เนี่ยมันกลับกันที่ได้ H3 O บวกมันก็เลยเป็น KW ส่วน KB เพราะว่า KA คูณ KB ได้ KW ถูกปะถ้าลองคิดวิธีเต็มเป็นไงถ้าลองคิดวิธีเต็มเนาะเอาสมการนี้มาใช้แล้วกันH4 บวกตอนแรกเรามีเท่าไหร่มันแตกเป็น1ต่อ1แล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีอะไร 1.8 คูณ10กำลังลบ3เหมือนกันถูกป่ะน้ำไม่คิดอันนี้มี0 0เข้าสมดุลปุ๊บสมดุลเริ่มไปทางขวาถูกไหมเพราะฉะนั้นยังมี0อยู่เลยก็ได้เป็น 1.8 คูณ10กำลังลบ3 x ซึ่งนี่มันคือการไฮโดรไลซิสเพราะฉะนั้นค่านี้ก็คือ KH ถูกป่ะซึ่งอันนี้มันได้ตัวนี้ก็คือเป็น KA ซึ่ง KA ก็คือ KW ส่วน KB จะเท่ากับ x กำลัง2ส่วนอันนี้ 1.8 คูณ10กำลังลบ x เนาะส่วน 1.8 คูณ10กำลังลบ3ลบ x ถูกไหมเนื่องจาก c มันเท่านี้แต่ kw แต่ kh คือ kw ส่วน kb มันประมาณ10กำลังลบ9เลยหารกันมันเกินพันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัดได้ x กำลัง2ก็จะได้เท่ากับอะไร kb kw คือ10กำลังลบ14หาร kb คือ 1.8 คูณ10กำลังลบ5แล้วคูณ 1.8 คูณ10กำลังลบ3แก้ออกมาก็จะได้เป็น x ก็คือ oh ลบถูกป่ะเอ้ยไม่ใช่คือ H3O บวกก็จะได้10กำลังลบ6เท่ากันแล้วก็ไปเทคลบล็อกออกโอเคเนาะก็ง่ายๆก็คือเราดูก่อนว่ามันได้ไอออนอะไรแล้วก็เขียนสูตรของไอออนนั้นแค่นั้นแหละเมื่อกี้ใช้สูตรนี้ไปละลองมาอีกตัวนึงดูจงหา pH ของสารละลายเข้มข้นเท่าเดิมเลยให้ KA ของเพราะฉะนั้นตัวไหนไฮโดรไลซิสได้ไอ้วันนี้ถูกปะได้เป็นไรอันนี้ให้ถูกป่ะเนื่องจากมันได้ OH ลบก็คืออันนี้ก็เป็นเกลือเบียดอยู่แล้วถูกป่ะเพราะว่ามันเกิดจากเบียดแก่หมวกกรดอ่อนเพราะฉะนั้น OH ลบที่ได้ก็คือสูตรอะไร
OH คือ KW ส่วน KA คูณ C ถูกไหมถ้าบางคนครูจำผิดก็คือนึกถึงสูตรเดิมก็ได้ OH ลบเท่ากับ KB คูณ C อยู่แล้วถูกป่ะแต่ KB เป็น KW ส่วน KA ซึ่ง KA มันจะไม่ใช่ของเป็นเบสแต่มันจะเป็น KA ของกรดอยู่แล้วก็จะเท่ากับอะไร KA คือ 1.8 คูณ10กำลังลบ5คูณ 1.8 คูณ10กำลังลบ3ได้10กำลังลบ6เท่าเดิมเหมือนที่เท่าเดิมเพราะฉะนั้น POH คือเท่าไหร่ลบล็อก OH ลบก็คือเพราะฉะนั้น pH คืออะไร14ลบ6ได้8เห็นเนาะเพิ่มเติมนิดนึงคำว่าเปอร์เซ็นต์ไฮโดรไลซิสถ้าเราเอาข้อที่แล้วมาดูเพราะเปอร์เซ็นต์ไฮโดรไลซิสหมายความว่ามันดูไฮโดรไลซิสได้เท่าไหร่เนาะเหมือนอันนี้เมื่อกี้ CS3 4เอ้ยเหมือนอันนี้ก็คืออะไรนะเออก็คือสมการนี้เนาะ NH4 บวกกลายเป็นอันนี้ตอนแรกมีอันนี้เท่านี้หายไปลบเองเพราะฉะนั้นการที่มันไฮโดรไลซิสคือไฮโดรไลซิสไปเท่านี้จากเท่านี้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ไฮโดรไลซิสก็คือจะเป็น X ส่วน4ถูกป่ะ4ของวงเล็บเริ่มต้นเนาะเราก็คูณ100ซึ่ง x มันก็อาจจะเป็นอะไรได้บ้างก็คือในกรณีที่เป็นสมการนี้เนาะก็คือจะคือเป็นอะไร s 3 o บวกส่วน4คูณ100ถูกป่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสมการของข้อเมื่อกี้ก็คืออันนี้มันก็จะเป็นเกิดอันนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้น x จะเป็น oh ลบแทนแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเหมือนข้อนี้เหมือนข้อนี้เนาะสูตรเนาะตามนี้เหมือนสูตรข้อนี้ถ้าเขาถามว่าเปอร์เซ็นต์ไฮโดรไลซิสเท่าไหร่ก็เท่ากับอะไร x เราหาได้เท่าไหร่10กำลังลบ6ถูกปะเริ่มต้นก็คือ 1.8 คูณ10กำลังลบ3คูณ100ก็ตอบไฮโดรไลซิสได้แค่เท่าไหร่ 0.056% แค่นี้เองเพื่อนจะโจทย์ถามเปอร์เซ็นต์ไฮโดรไลซิสก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่โอเคก็เรื่องเกลือก็น่าจะจบไว้แค่นี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะHehehe